พระเจ้าประทานอิสลามมาเนี่ยนะครับองค์ประกอบของอิสลามเนี่ยนะครับก็มีหลักศรัทธาเหมือนกับทุกศาสนาต้องเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนนะครับไม่มีศาสนาไหนนะครับที่ไม่สอนเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องสิ่งลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นรกสวรรค์วิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลึกลับที่เรามองไม่เห็นและวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่พูดเรื่องนี้แต่ความรู้ในเรื่องสิ่งลึกลับเนี่ยที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ในศาสนานะครับฉะนั้นในเมื่อเรามีวิญญาณอยู่นะครับแล้ววิญญาณเนี่ยทำให้เรามีชีวิตศาสนาก็จะสอนว่าเมื่อคุณมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณแล้วเนี่ยคุณจะต้องบาลานซ์นะครับชีวิตทางด้านร่างกายแล้วก็ชีวิตทางด้านวิญญาณเนี่ยให้สมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์นะครับถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับแต่เรื่องจิตวิญญาณศาสนาไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมาเรียนเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนานะครับจะมีเรื่องของหลักศรัทธาเรื่องหลักความเชื่อก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็ต้องมีหลักปฏิบัตินะครับดังนั้นทุกศาสนาจะมีการสวดมนต์การอธิษฐานการทำบุญทำทานการไปแสวงบุญนะครับมันมีสิ่งที่คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดคนละยุคกันเท่านั้นเองนะครับดูต่อไปนะครับเมื่อหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยครับเรื่องหลักปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติศาสนกิจพิธีกรรมศาสนาเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวในชีวิตเราชีวิตเราวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะครับเรานอนวันหนึ่งก็ประมาณอย่างมากที่สุดก็8ชั่วโมงนะครับไอ้เวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเราต้องทำมาหากินนะครับแต่ขณะเดียวกันเราทำมาหากินเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้วแต่ว่าวิญญาณล่ะมันก็ต้องการเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สูงส่งนะครับเป็นเรื่องที่ภายในใจกฎศาสนาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับกฎหมายที่คุมภายนอกแต่ทางด้านภายในถ้าไม่มีอะไรควบคุมอยู่นะครับก็แน่นอนนะครับกฎหมายร้อยฉบับก็คุมมนุษย์ไม่อยู่มันละเมิดกฎหมายได้หาช่องทางที่จะละเมิดกฎหมายได้แต่ถ้ามันมีเรื่องของกฎคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องของมารยาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์ทำอะไรเนี่ยออกมาจากใจเพื่อเป็นการแสดงถึงความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณนะครับดีกว่าจะต้องให้กฎหมายมาคอยควบคุมมาคอยลงโทษทำมาทางด้านจิตวิญญาณดีกว่าถ้าทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามันดีต่อตัวเราเองเพราะว่ามันได้ผลบุญทางด้านจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมันออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยนะครับมันไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งมีรางวัลตอบแทนที่เราสะสมเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ขณะที่มีชีวิตอยู่เราทำตามที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้มันเป็นการกระทำทางด้านจิตวิญญาณแน่นอนเราก็สะสมผลดีผลบุญเอาไว้สำหรับชีวิตในภายภาคหน้านะครับอันนี้เรื่องหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่าศาสนกิจเนี่ยก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีเรื่องของสังคมอีกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้เพียงคนเดียวนะครับเรายังมีสังคมและในสังคมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราต้องอยู่กับครอบครัวนะครับเป็นหน่วยเล็กที่สุดก็จริงแต่ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินนะครับในเรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายอะบทบาทของศาสนาก่อนหน้านี้นะครับทำหน้าที่เหมือนกับกฎหมายคุณลองนึกภาพดูนะครับก่อนที่โลกนี้จะมีรัฐบาลมีรัฐสภานะครับมนุษย์ใช้อะไรเป็นกฎหมายคำตอบก็คือใช้ศาสนาเนี่ยเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมทางด้านวิญญาณบางศาสนามีบทลงโทษนะครับอย่างเช่นในศาสนาคริสต์เราพบได้ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญากับพันธสัญญาใหม่ถ้าหากว่าใครไปฆ่าคนตายนะครับ
ก็ใช้กฎตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับลงโทษกันนะครับโดยมีผู้ที่รู้คัมภีร์หรือรู้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินนะครับมีบทลงโทษอยู่ในศาสนาพุทธนะครับมีบทห้ามนะครับดื่มเหล้าห้ามฆ่าแต่ว่ายังไม่มีบทในเรื่องของการลงโทษนะครับถือว่าใครที่ทำบาปทำผิดในโลกนี้ฝ่าฝืนกฎของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปถูกลงโทษในโลกหน้าโลกนี้ไม่ถูกลงโทษแต่พระเจ้าทรงยุติธรรมมีนรกมีสวรรค์รออยู่เมื่อมีนรกมีสวรรค์เนี่ยมันต้องมีพระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวตัดสินว่าใครจะได้เข้านรกใครจะได้เข้าสวรรค์โลกนี้อาจจะหนีพ้นไปแต่ว่าโลกหน้าเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะนรกและสวรรค์เป็นความจริงอิสลามมาหลังสุดนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามก็มีกฎข้อใช้ข้อห้ามแล้วก็มีลักษณะเป็นกฎหมายคือมีบทลงโทษบทลงโทษบางอย่างนะครับพระเจ้าได้กำหนดเอาไว้มนุษย์จะฝ่าฝืนไม่ได้ด้วยเช่นบทลงโทษฆาตกรพระเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าใครฆ่าชีวิตคนอื่นต้องเอาชีวิตคนนั้นเพื่อให้เกิดความหลับจำแล้วก็ไม่มีการฆ่าล้างแค้นกันนะครับเพราะนั้นถ้าสืบสวนสอบสวนได้ว่ามีเจตนาฆ่าเอาชีวิตคนอื่นชีวิตเป็นของพระเจ้าในเมื่อคุณทำลายชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้อนุญาตนะครับในการเอาชีวิตของคนที่ทำลายชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับกฎบางกฎพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ใช้ดุลพินิจตัดสินกันเองอย่างเช่นกินเหล้าเนี่ยนะครับกินเหล้าเนี่ยนะครับถ้ากินเหล้าอย่างเดียวจับได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าจะตัดสินยังไงนะครับบางยุคก็โกนหัวแล้วก็นั่งบนหลังลาเดินประจานบางทีก็เอารองเท้าแตะตีเป็นการลงโทษที่แล้วแต่ผู้ที่รับผิดชอบทางสังคมนะครับเขาจะพิจารณากันนะครับอันนี้ก็ให้เรามาดูว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นวจนะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่คนที่มาอธิบายคัมภีร์กุรอานนะครับนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสิ่งที่ท่านอธิบายคำสอนคัมภีร์กุรอานและปฏิบัติให้เห็นเนี่ยเราเรียกว่าซุนนะซุนนะนะครับในเรื่องของการละหมาดเนี่ยยกตัวอย่างในคัมภีร์นะครับกุรอานในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อธิบายรายละเอียดเอาไว้นะครับเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้ละหมาดนะครับสั่งให้ก้มกราบสั่งให้โค้งเนี่ยจะละหมาดอย่างไรในท่าโค้งในท่ากราบจะอ่านอะไรสิ่งนี้ไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับจะมาอธิบายนะครับหลังจากสมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยออกมานอกแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับไปถึงทั้งขั้วโลกเหนือนะครับอิสลามเกิดในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับตรงเส้นศูนย์สูตรเวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะนั้นเรื่องของการละหมาดก็มีเวลากำหนดเอาไว้แต่เมื่ออิสลามขยายไปถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปถึงนิวซีแลนด์ไปถึงออสเตรเลียหรือไปถึงขั้วโลกเหนือไปสวีเดนไปนอร์เวย์เนี่ยนะครับบางปีไม่ใช่ทุกปีเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยนะครับมันมีแค่2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจะละหมาดอย่างไรจะถืออดถือศีลบทอย่างไรนะครับก็ต้องมาตีความเพราะหน้าที่ในการละหมาดเนี่ยมันต้องทำอยู่แล้วไม่ทำถือเป็นบาปการถือศีลอดนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ทำก็ถือเป็นบาปแต่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากแผ่นดินซาอุดีอาระเบียบ้านเกิดเมืองนอนของอิสลามเนี่ยนะครับจะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้นักวิชาการเขาต้องมาตีความเองนะครับอันนั้นการตีความของนักวิชาการหลังสมัยของนบีมูฮัมมัดในถิ่นดินแดนที่แตกต่างไปจากคาบสมุทรอาหรับเนี่ยก็เหมือนกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกฎหมายตีความรัฐธรรมนูญว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับดังนั้นนักวิชาการเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็ออกมาเป็นกฎระเบียบให้คนยอมรับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าชะรีอะห์ให้พวกเราได้เข้าใจกันนะครับ